สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูตัวอย่างของการใช้คำสั่ง Sweep b o s Base กันนะครับก็คือจะมีรูปทรงเป็นแบบนี้นะครับซึ่งก็จะเห็นว่ามันมีหน้าตัดที่ที่มีความคงที่นะครับแล้วก็เป็นไงครับวิ่งวนรอบเหมือนรอบสนามฟุตบอลเลยนะครับแบบนี้นะครับเอตรงนี้เนี่ยขนาดมันหายไปอย่างนึงนะครับก็คือความหนาของไอ้ตรงเนี้พื้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือผมใช้2มมด้วยแล้วกันนะครับให้มันให้มันเท่ากับตรงนี้นะครับ เราก็จะวาดรูปไอ้ตรงเนี้ยตรงฐานเนี่ยนะสนามไอ้ไอ้ลูปวิ่งรอบสนามฟุตบอลเนี่ยนะครับเราก็จะวาดบนด้านหน้าด้านหน้านะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะสร้างไอ้รูปเนี้ยสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยเล็กๆตรงเนี้ยเนี่ยนะครับให้มันวิ่งรอบตรงนี้นะครับก็ต้องใช้คําสั่ง sweep b o o s base นะครับสังเกตนิดนึงตรงตรง R30 มเนี่ยนะครับมันคือข้างนอกนะครับแสดงว่าไอ้ตัว2มิลลิเมตรเนี่ยมันเกยเข้ามาข้างในนะครับอันนี้เราเริ่มกันเลยนะครับ มาที่พาร์ทนะครับนิวพาร์โอเคถัดมาเราก็มาที่ e x u ก e d b o s ท Base นะครับตรงนี้เนี่ยเราเราเอ็กซูดเป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับมันก็จะถามว่าให้ให้ทำบนบนระนาบไหนนะครับถ้าเป็นครั้งต่อไปเราต้องเลือกระนาบก่อนนะครับตรงนี้ให้ทำที่ระนาบด้านหน้านะครับเราจะวาดรูปสนามฟุตบอลตรงนี้นะครับผมใช้คำสั่ง l ล n e นะครับ ผมเขียนเส้นแนวนอนก่อนหนึ่งเส้นนะครับเขียนเส้นแนวนอนหนึ่งเส้นแล้วผมก็เขียนเส้นแนวนอนอีกเส้นหนึ่งนะครับก็คือให้มันให้มันตรงกันนะครับมันมีไกด์ไลน์ให้แล้วนะครับแบบนี้นะครับผมกด escape ไปก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นผมใช้คําสั่งตรงนี้นะครับก็คือใช้ใช้ Arc นะครับตรงนี้ใช้ Tangent Ar c นะครับ tangent arc ผมก็มามาดูนะครับ Tangen t arc ก็คือกดตรงนี้จุดที่1แล้วก็มาจุดที่2นะครับก็ผมเอาข้างล่างก่อน นะครับแล้วก็มาที่ข้างบนตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้มันจะสร้างเป็นส่วนโค้งที่สัมผัสกับเส้นตรง2เส้นเลยนะครับถัดมานะครับมาสร้างด้านนี้บ้างนะครับโอเคนะครับก็ได้แล้วตามต้องการก็กด sk ไปนะครับ sk อีกทีหนึ่งเพื่อให้ไอตัวเส้นที่ถูกเลือกนี้มันหายไปแล้วก็ smart dimension ครับแล้วสมี30นะครับ โอเคก็จะเห็นว่ามันมันดำเกือบหมดแล้วเหลือไอ้ตรงเนี้ยไม่ดำนะครับเหตุผลที่มันไม่ดำเพราะว่ามันยังขาดอีกระยะหนึ่งนะครับก็คือระยะระหว่างระหว่างจุดศูนย์กลางของมันนะครับก็คือเป็น100นะครับนะครับพอใส่100ปุ๊บดำนะครับดำหมดแล้วแล้วก็ exit sketch นะครับแล้วก็ตัวเลขตรง1 0มิลลิเมตรมันระบายสีอยู่แล้วนะครับเราใส่เป็น2มิลลิเมตรแล้ว enter ได้เลยครับ2 enter นะครับโอเค เอาละตรงนี้ก็ได้มาแล้วส่วนแรกนะครับตรงเนี้ยที่เราวาดรูปแบบนี้ออกมาเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าเดี๋ยวเราใช้สเก็ช์1หนึ่งนะครับไอสนามฟุตบอลน่ไอไอรูวิ่งรอบสนามฟุตบอลของเราเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวนําให้มันให้มันเอ่อให้มันเอ็กซดไปตามนั้นนะก็คือเขาเรียกสเวฟนะครับก็คือให้ให้มันวิ่งไปตามนั้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้เป็นเป็นไอตัวเ,เหมือนภาชนะตรงนี้ออกมานะครับถัดมาเราจะต้องวาดรูปที่ระนาบด้านขวานะครับผมเลือก รายเพลนก่อน uh, right นะครับแล้วผมมากดสเกจนะครับอันนี้ผม, mm hmm. ผ,มผมพาทำแปลกออกไปนะแปลกออกไปนะไม่เหมือนเดิมนะครับปกติเราเอ็กซโซเซสบสเบดแล้วก็ค่อยาวาดรูปสเกจตรงนี้ผมพาสเกจก่อนนะครับเราจะวาดรูปพี่ระนาบด้านขวานะครับก็ขอขอภาพด้านขวานะครับโอเคภาพด้านขวาตรงนี้ จำได้ไหมเมื่อสักครู่นี้ผมบอกว่าเราต้องวาดให้มันเกยเข้ามา2มิลนะครับเอาละผมเขียนเส้นตรงก่อนเลยสร้างสี่เหลี่ยมคางหมูมั่วๆไปก่อนนะครับแบบนี้นะ,ะตรงนี้มีไกด์ไลน์ก็สบายเราเลยนะครับนี่ก็มาแล้วก็ตรงๆกันแบบนี้นะครับมันก็จะเกยๆกันแบบนี้นะครับผมกด e s c a p e ไปโอเคเราก็ทําเส้นรอบรูปให้เป็นสีดํานะครับเบื้องต้นก็กําหนดขนาดก่อนตรงนี้อะไรดีครับระยะห่างตรงนี้ 2มิลมรนะครับโอเคระยะนี้อีก40นะครับความสูง40อย่างนี้นะครับโอเคทะลุจอไปแล้วไม่เป็นไรนะครับถัดมาม,ม,ามุม10องศาอ่ะมุม10องศาขีดเลข10เข้าไป Enter เลยก็จะเห็นว่ามันยังเป็นสีน้ำเงินอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้ฟิกซ์ไอจุดนี้นะครับก็ฟิกซ์ฟิกยังไงไม่ต้องไดเมนชันก็ได้นะครับบอกว่ามันอยู่ตรงกับ จุดกําเนิดแบบเนี้ยนะครับอยู่ในแนวเออต้องกดคอนโทรลสิกดคอนโทรลให้มันมันเลือก2จุดอ่ะนะครับอ่าอย่างเงี้ยได้ละ2จุดนะครับเป็นจุดที่1กับจุดที่6อะไรเนี้ยนะครับเราก็บอกว่าอยู่ในแนวนอนตรงกันนะครับแบบนี้ก็จะเป็นสีดําหมดแล้วเห็นไหมครับเราก็ exit sketch นะครับเอาละผมให้ดูเป็นรูปเป็น3มิติก่อนดีกว่านะครับรูปเป็น3มิติเป็นแบบนี้นะอ่าโอเคผมผมซูมอินซูมเอาไปตามตามใจผมผมมาคลิกที่ กราฟิกแอเรียที่ใดท,ที่หนึ่งก็ได้นะครับไอสเก็ตสองมันก็จะไม่ถูกเลือกเห็นไหมแต่ว่าครั้งนี้เราต้องเลือกสเก็ตสองให้มันเป็นเส้นสีสีฟ้าอย่างงี้นะครับอ่อนๆแบบนี้แล้วมาที่ไหนครับมาที่ฟีเจอร์สนะครับแล้วมาที่อะไรครับสเวฟบอสเบสนะครับพอสเวฟบอสเบสเนี่ยคุณจะเห็นมันมีบ็อกซ์เกิดขึ้นนะครับมีบ็อกซ์แล้วไอตัวข้างหน้าสีสีฟ้าเนี่ยเราเลือกไว้แล้วนะครับว่าจะเอาสเก็ตสองเนี่ยเป็นตัววิ่งไปแต่ว่าไอสีชมพูเนี่ยจะต้องใส่ว่าเราวิ่งไปทางไหน นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกในรูปนี้ก็ได้นะครับเลือกในรูปนี้เนี่ยแต่ว่ามันเสียเวลาครับเรามีสเก t c หนึ่งที่มันเอื้ออํานวยอยู่แล้วนะครับให้ไปควักสเก t c หนึ่งออกมาจากตรงนี้นะครับเนี่ยคุณจะเห็นว่าไอตรงกราฟิกแอเรียเนี่ยมันมีให้เลือกละมันมันมีแผ่ออกมาได้แบบนี้แผ่ออกมาสเก t c หนึ่งอยู่ไหนครับมันซ่อนอยู่ในโบสเอ็กทรูดวันนะครับคลี่มันออกมานะครับเห็นสเก t c วันไหมครับพอกดสเก t c วันปุ๊บเดี๋ยวมันจะมาอยู่ในบล็อกสีชมพูเนี่ยนะครับที่ด้านหน้าเป คลิกเข้าไปปุ๊บเห็นไหมครับพอเป็นพาดเห็นไหมมันก็วิ่งให้เห็นเลยเป็นพรีวิวตรงนี้นะครับมาดูที่ออปชันนะครับตรงออปชันเนี่ยต้อง,ต,องต้องเลือกเอ่อถ้าถ้าจะเห็นเป็นพรีวิวอย่างเงี้ยต้องต้องมันต้องมีเอ่อโชว์พรีวิวอยู่นี้นะติ๊กถูกแบบนี้แล้วก็อีกอันนึงคือ merge resource นะครับถ้าคุณใช้ครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันจะไม่ถูกติ๊กอยู่นะครับไอตรง merge resource นะครับพอดีผมลองมาก่อนแล้วมันมันเลยติ๊กค้างอยู่นะครับก็ก็ต้องติ๊กตรงเนี้ยให้มันให้มันมี2อันอย่างเเงี้ยคุณก็็จะะหนลอีกหน่อยเเดี๋ยวคคุณคุณณทออ่ uh, swap boss เบสเนี่ยนะครับมันก็จะเห็นนะครับแบบนี้ก็โอเคแล้วนะครับก็พอใจแล้วเนาะเรียบร้อยครับแบบนี้เห็นไหมครับผมก็มาคลิกที่กราฟิกแอเรียก็จะเห็นว่ามันเป็นยังไงครับมันเป็นรูปภาพเป็นเหมือนไอโซเมตริกตรงนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะได้รูปนี้ออกมาแล้วนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเบื้องต้นง่ายๆนะครับเดี๋ยวถัดไปจะเอาตัวอย่างที่มีความซับซ้อนและใช้คําสั่งอื่นเพิ่มขึ้นอีกนะครับ